Welcome back ค่ะทุกคนมาต่อกันนะคะที่แบบฝึกหัดทำให้เป็น passive voice เนาะข้อที่สองค่ะ I kicked this dog yesterday ฉันเตะหมาตัวนี้เมื่อวานนะคะโอเคเหตุการณ์นี้ก็คือเตะไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะก็เป็น past simple เนาะเนี่ย verb ช่องที่สองเวลาทำเป็น passive voice ก็ต้องเอากรรมขึ้นมาเป็นประธานก่อนนะคะเอาผู้ถูกกระทำขึ้นมาเป็นประธานก็เป็น this dog นะน้องหมาตัวนี้verb ช่องที่สองใช่ไหมคะก็ต้องเอาไปผสมกับ verb to be แล้วค่อยตามด้วย verb ช่องที่สามเนาะผสมกับ verb to be ได้เป็นอะไรคะ verb ช่องที่สองก็ได้เป็น was were นั่นเองเนาะ verb to be ผสม verb ช่องสองได้เป็น was were ใช่ปะนี่ไงนี่อย่างนี้ก็ได้เป็น Anna was frozen อันนี้ก็จะได้เป็น this dog was kicked นั่นเองนะคะ kick ก็ช่อง3ก็ยังเติม ed อยู่เนาะช่อง2เติม ed ช่อง3ก็เติม ed นะคะได้ละ this dog was kicked yesterday นะคะก็ได้ละหมาตัวนี้ถูกเตะเมื่อวานนะจากฉันเตะหมาตัวนี้เมื่อวานก็เป็นหมาตัวนี้ถูกเตะเมื่อวานนะคะจะใส่ว่าโดยฉันด้วยก็ได้นะถ้าจะใส่ว่าโดยฉันก็ใส่ by มีไปด้วยก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ก็วงเล็บไว้แล้วกันต่อไป we had done the report พวกเราทำรายงานเสร็จแล้วนะคะในอดีตเนาะ had done เป็น past perfect นั่นเองนะคะ past perfect ก็เป็น had ตามด้วย verb ช่องที่3ใช่ไหมโครงสร้างมีแค่นี้นะเหมือนเดิมค่ะก็เอากรรมขึ้นมาเป็นประธานเนาะเอาผู้ถูกกระทำขึ้นมาเป็นประธานก็เป็น the report รายงานโครงสร้างตัวสุดท้ายก็คือ verb ช่องที่3ก็เอาไปผสมกับ verb to be ใช่ปะตามใน verb ช่องที่3verb ช่องที่3ผสมกับ verb to be ก็ได้เป็น been ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น the report had อย่าลืมเอา had มาก่อนนะ had อย่าตัดทิ้งนะลูกเอา had มาก่อน had แล้วก็ verb ช่อง3ตรงนี้เราเอาไปผสมกับ verb to be ก็ได้เป็น been แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ก็คือ done นั่นแหละได้แล้วนะคะ the report had been done นะคะรายงานถูกทำให้เสร็จแล้วนะคะถ้าจะใส่ด้วยว่าโดยพวกเราก็ใส่ไปเลยว่า by us เนาะโดยพวกเราแค่นี้จบแล้วนะคะ by us รายงานถูกทำให้เสร็จแล้วนะคะโดยพวกเราจบนะ passive voice นะคะโอเคได้แล้วนะ can be spoken was kicked has had been done ต่อไปค่ะมาดูโจทย์กันบ้างนะคะโจทย์สอบเข้าม.4ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ passive voice ข้อที่1 our house looks dirty บ้านของพวกเราแลดูสกปรกมาก it must definitely this summer มันต้องอะไรคะจุดๆในฤดูร้อนนี้อย่างยิ่งหรืออย่างแน่นอนก็ได้นะ definitely แปลว่าอย่างแน่นอนจำได้ใช่ไหมคะตรงท้าย daily เป็น adverb นั่นเองนะคะที่มันเป็นย่าง adjective นะอย่างแน่นอนหรืออย่างยิ่งก็ได้แล้วแต่บริบทอันนี้น่าจะแปลว่าอย่างยิ่งเนาะมันต้องถูกอะไรไม่รู้นะคะในฤดูร้อนนี้อย่างยิ่งit ตรงนี้ประธานหมายถึงอะไรคะหมายถึงบ้านใช่ไหมบ้านของพวกเรามันตรงนี้หมายถึงบ้านบ้านมันสามารถทำกิริยาอะไรเองได้ปะบ้านมันเป็นสถานที่เป็นสิ่งของใช่ไหมคะไม่สามารถทำกิริยาอะไรได้อยู่แล้วเนาะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะงั้นมันก็ต้องถูกกระทำเป็น passive voice นั่นเองนะคะเพราะงั้นเนี่ย passive voice ชอบใช้กับประธานที่เป็นสิ่งของเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะเพราะมันทำกิริยาอะไรเองไม่ได้ต้องถูกกระทำเนาะทีนี้ข้อไหนล่ะที่เป็น passive voice ที่ถูกต้องข้อ1 painted ก็ verb ช่องที่2เฉยๆใช่ปะก็เป็น past simple แต่ถามว่าเป็น passive voice ปะก็ไม่ใช่นะคะเพราะ passive voice ต้องมี verb to be ใช่ปะตามด้วยช่อง3นี้ไม่มี verb to be เลยก็ตัดออกไปข้อ2 be painted คราวนี้มี verb to be แล้วverb to be ตรงนี้ก็เป็น verb to be ช่อง infinitive ถูกไหมคะเป็น verb to be แบบ infinitive ช่องดั้งเดิม
ได้ไหมเราก็ตามด้วย verb ช่วงที่สามใช่ไหมคะ painted กับ verb ช่วงที่สามถูกไหมคะ verb to be infinitive ตามด้วย verb ช่วงที่สามแล้วตรงนี้มีอะไรคะ must เป็นอะไร must เป็น modal verb นะคะ must เป็น modal verb ต้องตามหลังด้วย verb ช่อง infinitive เสมอเพราะงั้นก็ตอบข้อสองนี้ได้เลยนะคะเนาะจำไว้นะพวก modal verb นะคะ modal verb หรือก็คือกริยาช่วยนั่นเองเนาะมีอยู่9คำก็คือ can could shall should will would may might must เนาะ กริยาช่วยพวกนี้ต้องตามหลังด้วย verb ช่อง infinitive verb ช่องดั้งเดิมเสมอนะคะจำไว้นะงั้นก็เลยต้องตอบข้อนี้ค่ะเพราะว่า infinitive พอผสมกับ verb to be แล้วก็ได้เป็น be นั่นแหละถูกปะแล้วก็ตามได้ verb ช่วงที่3ก็ painted ก็เป็นถูกทาสีนั่นเองนะคะข้อที่2ก็เลยชนะเลิศถูกไปเนาะมันต้องถูกทาสีในฤดูร้อนนี้อย่างแน่นอนหรืออย่างยิ่งก็ได้นะส่วนข้อที่เหลือไม่ใช่เนาะ being painted verb to be เหมือนกันใช่ปะเราก็ตามด้วย verb ช่วงที่3เหมือนกันแต่อันนี้เป็นอะไรคะ being ใช่ปะ being มันเป็น verb to be แบบ ing ใช่ปะคะถ้า verb to be แบบ ing ก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ปะ being มันก็ต้องมีอะไรคะมันต้องมี ismr ข้างหน้าอีกทีนึงเนาะมันต้องมี verb to be ismr ข้างหน้าอีกทีเพราะงั้นอันนี้ก็ผิดเพราะข้างหน้ามี must ไม่ได้มี verb to be นะคะส่วนข้อ4 being painted อันนี้ก็ verb to be ตามด้วยช่อง3นะทำไมไม่ถูกเพราะว่าถ้าเป็น been ตัวนี้คือ verb to be ช่อง3ถูกปะ been ถ้าใช้ตัวนี้ข้างหน้าก็ต้องมีอะไรคะ have has ถูกปะแต่ในโจทย์ข้างหน้ามันไม่ได้มี have has มาให้มันมี must มาให้ข้อ4ก็เลยผิดไปอีกนะคะตอบได้แค่อย่างเดียวนะคะก็คือ be เพราะข้างหน้ามี must มาให้ก็เลยต้องใช้ be แบบ infinitive ตามกฎของ modal verb นะคะโอเคต่อไปข้อ2ค่ะ This university is among the oldest in our country มหาวิทยาลัยนี้เก่าแก่ที่สุดเลยในประเทศนะเธอนี่ก็บอก yes ใช่แล้ว I know it just in the early 19th century ฉันรู้มาว่ามันอะไรไม่รู้ว่าจุดๆในช่วงต้นศตวรรษที่19มันตรงนี้หมายถึงมหาวิทยาลัยนี้นั่นเองใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่อีกแล้วใช่ไหมเป็นสถานที่เป็นสิ่งของสามารถกระทำกิริยาอะไรต่างๆนี้ได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะไม่ได้มีแขนมีขาใช่ไหมคะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเนาะมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ก็ต้องใช้เป็นโครงสร้างภาษีร้อยถูกกระทำอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องมีภาษีทีนี้เขาบอกว่า the early 19th century ในช่วงต้นศตวรรษที่19แสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะในอดีตเนาะจบไปแล้วในอดีตก็ต้องเป็น past simple ถูกปะเราต้องใช้ past simple แบบ passive voice แล้วต้องใช้แบบไหนคะโครงสร้างนี่ past simple แบบ passive voice ก็คือประธานตามด้วย verb to be ช่องที่2ก็คือ was verb นั่นเองแล้วก็ verb ช่องที่3เนาะข้อไหนที่เป็น was verb กับ verb ช่องที่3ก็ตอบข้อนั้นแหละก็เป็นข้อ2นั่นเอง was founded นะคะถูกก่อตั้งนะ found นะ verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3เนาะถูกก่อตั้งแบบ past simple ใช้ was verbโอเค found ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าพบเจอนะคะ found ตรงนี้แปลว่าก่อตั้งนะอย่าสับสนนะคะกับ find found นะถ้า find found อันนั้นแปลว่าพบเจอใช่ไหมอันนั้นจะเป็นกริยาสามจ้องของ find found find found อันนี้แปลว่าพบเจอใช่ไหมคะพบแปลว่าเจอแปลว่าหาก็ได้นะแต่ตัวนี้จะเป็น found founded นะคะ
กริยาสามช่องของ found กับ found ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็น found ตัวนี้จะแปลว่าก่อตั้งนะคะจะแปลว่าก่อตั้งนะอันนี้กริยาช่องที่1อันนี้กริยาช่องที่2ส่วนอันนี้กริยาช่องที่3นะคะเห็นไหมเพราะงั้นคนละ found ต้องดูให้ดีว่า found ที่เจอในโจทย์เป็น found แบบช่อง2ช่อง3ของ find หรือว่าเป็น found ที่แปลว่าก่อตั้งกันแน่นะคะโอเคพอถ้าเป็นก่อตั้งมันจะเป็น found แล้วช่อง2ช่อง3จะเป็นการเติม ed นะ founded founded แบบนี้นะคะต้องสังเกตเอานะโอเคต่อไปค่ะข้อ3 this business report รายงานธุรกิจนี้จุดๆ typing by next Friday โอเค by next Friday เจออีกแล้วเนาะ by ตามด้วยวันเวลาแสดงว่าเป็น future perfect นั่นเองใช่ไหมคะภายในสุกหน้าภายในสุกหน้าใช้กับเรื่องที่มันจะจบเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ในอนาคตใช่ปะ future perfect ก็หาเลยค่ะข้อไหน future perfect future perfect ก็คือ will have ตามด้วย verb ช่อง3ใช่ไหมก็มีอยู่ข้อนี้เองเนาะ will have เราก็ตามด้วย verb ช่องที่3เนาะ be ก็เป็น verb ช่องที่3ทีนี้ประธานคือ business report ใช่ไหมคะรายงานธุรกิจเป็นสิ่งของใช่ไหมก็ทำอะไรเองไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเป็น passive voice ถูกกระทำก็ต้องเป็น verb to be ก็คือ be ตรงนี้ตามด้วย verb ช่วงที่3ก็คือ finish เติม ed ก็ตอบข้อ3เลย been finished นะ verb to be นะคะแบบผสมกับ verb ช่วงที่3เข้าไปเนาะก็กลายเป็น been นะ been finish ก็เติม ed เป็น verb ช่วงที่3ได้ละ future perfect แบบ passive voice นะคะwill have been finished รายงานธุรกิจนี้จะถูกพิมพ์ให้เสร็จสิ้นภายในสุกหน้านั่นเองต่อไปค่ะข้อ4 we are staying with some friends because our house จุดๆ at the moment พวกเรานะคะมาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนๆของพวกเราเพราะว่าบ้านของพวกเราเนี่ยจุดๆตอนนี้at the moment ตอนนี้ใช่ปะแสดงก็ต้องเป็น presentcontinuous นั่นเองนะคะเคยบอกไปแล้วใช่ไหมมันเป็นคีย์เวิร์ดของ present continuous เลยเนาะ present continuous ก็มีอยู่2ข้อใช่ไหมคะก็คือ is painting อันนี้กับ is being painted repainted นะทีนี้จะเอาเป็นอะไรดีนะคะข้อ1 is repainting อันนี้เป็น present con แบบธรรมดาเนาะ and active voice แบบประธานทำเองแบบธรรมดาเลยส่วนอันนี้ is being repented อันนี้มี verb to be แบบ being เนาะตามด้วย verb ช่องที่3นะ repented อันนี้เป็น present continuous แบบ passive voice เนาะถูกกระทำกำลังถูกกระทำก็ต้องมาดูประธานแล้วแหละประธานคือ our house บ้านของพวกเราบ้านเป็นประธานบ้านทาสีตัวเองใหม่ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องถูกทาสีใหม่ใช่ปะก็เป็นข้อ3เลยนะคะต้องเป็น passive voice เนาะอันนี้ is being painted at the moment ก็คือกำลังถูกทาสีใหม่อยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะข้อ5 everybody studying in Dr. Tony's class จุดๆ by noon โอเค everybody ทุกคนนะคะแต่จำไว้ว่าประธานอะไรก็ตามที่ใช้ every นะคะถือว่าเป็นประธานเอกพจน์เสมอค่ะถึงแม้ความหมายมันจะแลดูเหมือนจะเป็นพหูพจน์ก็ตามเนาะทุกคนมันแลดูเยอะใช่ไหมแลดูมันหลายคนนี่นาก็ควรจะเป็นพหูพจน์สิถูกปะแต่มันเป็นข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษนะคะสำหรับ every นะต้องเป็นเอกพจน์ค่ะอันนี้เราต้องจำไปนะส่วนอันนี้ studying in Dr. Tony's class เป็นส่วนขยายนะคะ studying ตัวเนี้ยเป็นเรื่องของ present participle ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในบทถัดไปนะคะอันนี้ไม่ต้องงงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนแต่เดี๋ยวเรียนแน่นอนนะคะก็รอติดตามคลิปวิดีโอถัดไปของ Teacher Gate แล้วกันนะอันนี้ก็ฟังไปเพลินๆก่อนแล้วกันนะคะ studying ตัวนี้เป็น present participle มาขยายคำนามข้างหน้ามันเฉยๆนั่นแหละว่าประธานเป็นผู้ทำอะไรนะคะมันตรงนี้มันก็จะแปลว่าทุกๆคน
ที่เรียนในคลาสของดร.โทนี่นะคะทุกๆคนที่เรียนในคลาสของดร.โทนี่เนี่ยทำอะไรไม่รู้นะคะภายในเที่ยงนี้อันทีนี้ก็มาดูกี่ยาที่เขาให้มาในช้อยกันเนาะคืออะไร1 ask to submit his homework ask to แปลว่าขอนะคะปกติ ask แปลว่าถามใช่ไหมแต่ถ้า ask to ถ้าอยู่คู่กับ to นะคะมันจะแปลว่าขอค่ะมันจะไม่ได้แปลว่าถามนะถ้าอยู่คู่กับ to ask to ก็คือขอค่ะ submit คือส่ง ask to submit his homework ขอให้ส่งการบ้านของเขาทุกๆคนขอให้ส่งการบ้านของเขา2 are asked to submit their homework คราวนี้มี verb to be ใช่ไหมตามด้วย verb ช่องที่3แสดงว่าเป็นpassive voice เนาะถูกกระทำก็เป็นถูกขอนั่นเองถูกขอให้ส่งการบ้านของพวกเขาเนาะส่วนต่อไปข้อที่3 is asked to submit his or her homework คราวนี้ก็เป็น verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3อีกแล้วใช่ไหมก็เป็น passive voice เนาะถูกกระทำก็จะเป็นถูกขอเนาะถูกขอให้ส่งการบ้านของเขาหรือเธอ his or her ค่ะเราจะเริ่มเห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆเนาะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะคิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเราก็มักจะใช้คำว่า his or her แทนนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะปกติเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้คำว่า his อย่างเดียวเลยถ้าไม่รู้เพศว่าเพศอะไรเขาจะใช้เพศชายเป็นหลักนะคะจะใช้ his ตลอดแต่ตอนนี้ก็แบบมีการเรียกร้องกันเรื่องของสิทธิผู้หญิงอะไรอย่างนี้มากยิ่งขึ้นเนาะเขาก็เลยใช้ his or her แทนนะคะก็ให้รู้ไว้เป็นความรู้รอบตัวนะข้อ4ค่ะ is asking to send their homework is asking อันนี้เป็น verb to be ตามด้วย verb ing อันนี้เป็น present continuous ใช่ไหมคะกำลังเกิดขึ้นณตอนนี้เนาะ is asking ก็คือกำลังขอนั่นเองกำลังขอให้ส่งการบ้านของพวกเขาเอาประโยคไหนดีคะทุกคนขอให้ส่งการบ้านหรือทุกคนถูกขอให้ส่งการบ้านแน่นอนค่ะทุกคนต้องถูกขอให้ส่งการบ้านสิใช่ปะare asked หรือ is asked ถูกปะต้องเป็น passive voice ทีนี้ประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมบอกไปแล้วก็ต้องใช้เป็น are หรือ is คะ is สิก็ตอบข้อ3เลยนะแค่นั้นแหละก็ได้เป็นทุกคนนะคะที่เรียนในคลาสของดร.โทนี่เนี่ยถูกขอให้ส่งการบ้านของเขาหรือเธอภายในบ่ายนี้นั่นเอง